เศษ178ส่วน2566นาโนมาชินเล่ม7แรงเอบวกราชสำนักได้ส่งทูตมาเชิญพักมานให้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาไม่รุกรานกันฉบับใหม่แต่สำนักหกดาบอรหันได้แฝงคนเข้ามาเพื่อยุยงสร้างความแตกแยกระหว่างพักมานและราชสำนักหลังจากจัดการกับคนสำนักหกดาบอรหันชอนยออุนจึงตัดสินใจบุกวังหลวงเผชิญหน้ากับเหล่ายอดฝีมือของวังหลวงและสำนักหกดาบอรหันยิ่งอ่านยิ่งมันสนุกจนหยุดไม่อยู่ใครที่เป็นคอนิยายจีนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงแม้นิยายจะเป็นนิยายเกาหลีแต่กับเขียนได้ถึงรสชาติของนิยายจีนที่ห่างหายไปนานได้อย่างชัดเจนฉากบู้สนุกดุดันโหดเหี้ยมมีการช่วงชิงอำนาจของทั้งยุทธจักรและวังหลวงการต่อสู้ด้วยกลอุบายสติปัญญาและการสับประยุทธ์ที่สถานฟ้าตำนานของสัตว์เทพและประสบการณ์ปาฏิหาริย์มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหลังจากพบหมอเทวดาชอนยออุนพระเอกที่เป็นประมุขพักมานได้ทราบข่าวราชทูตจากต้าหมิงได้เดินทางมายังพักมานเพื่อเชิญร่วมลงนามในสนธิสัญญาไม่รุกรานกันฉบับใหม่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งราชวงศ์หมิงกับทั้งสามฝ่ายที่ประกอบด้วยฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมและพักมานจึงทำให้เขาต้องรีบเดินทางกลับพักมานทันทีแต่พอราชทูตต้าหมิงที่เป็นองค์ชายรองจูแทกยอมที่อัญเชิญราชโองการกับกดดันให้ชอนยออุนและพักมานคุกเข่ารับราชโองการกับทำให้คนพักมานไม่พอใจเพราะจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายมีฐานะเท่าเทียมกันแต่ชอนยออุนกับจับได้ว่าองค์ชายรองที่เชิญราชโองการออกมาเป็นสายของสำนักหกดาบอรหันต์ปลอมตัวมาเพื่อยุยงให้ราชสำนักกับพักมานขัดแย้งกันโดยไม่ยอมทำตามแผนเดิมที่วางไว้จึงจัดการอีกฝ่ายแล้วคุกคามไปยังองครักษ์ที่อยู่ด้านข้างเพราะชอนยออุ่นทราบจากเสียงวายุว่าเขาเป็นองค์ชายรองตัวจริงจากการปรึกษากับหัวหน้าองครักษ์ที่ตัวปลอมไม่ยอมทำตามแผนหลังจากขู่องค์ชายรองและทหารจากราชสำนักแล้วชอนยออุนก็ให้การต้อนรับองค์ชายรองและคณะอย่างดีก่อนตอบไปว่าจะส่งตัวแทนไปทำให้องค์ชายรองที่ต้องการช่วงชิงตำแหน่งรัชทายาทผิดหวังแต่ในระหว่างนั่งรถมากลับไคเฟิงเมืองหลวงชอนยออุนกับแอบขึ้นมารอบนรถมาก่อนเพื่อลอบเข้าเมืองหลวงโดยไม่ให้สายลับของสำนักหกดาบอรหันที่แฝงตัวอยู่ทราบชอนยออุนได้บีบบังคับให้องค์ชายรองร่วมมือในการนำเขาเข้าวังหลวงแลกกับจะช่วยให้องค์ชายรองได้เป็นรัชทายาทชอนยออุนและสำนักมืดหาข่าวได้ปลอมเป็นองครักษ์เสื้อแพรแฝงตัวเข้าไปในวังหลวงเขาได้พบกลุ่มน่าสงสัยก่อนติดตามไปพบว่าเป็นสายของขันทีจากสำนักบูรพาที่สนับสนุนองค์ชายใหญ่จูแทยุนเมื่อขันทีที่เป็นหัวหน้าใหญ่เห็นว่าไม่สามารถเอาชนะชอนยออุนได้จึงเสนอให้เขามาทำงานกับฝ่ายตนเป็นอาคันตุกะเพื่อรับใช้องค์ชายใหญ่ชอนยออุนจึงแซงรับปากเพื่อติดตามไปพบหัวหน้าสูงสุดโอที่เป็นมือขวาอิมกงกงผู้บัญชาการสำนักบูรพาแต่ชอนยออุนกับได้ยินเสียงร้องของฮอบงคนแรกที่ติดตามพระเอกจึงรีบพุ่งไปหาทันทีฮอบงที่ได้แฝงตัวเข้ามาในวังได้ติดตามเหล่าอาคันตุกะมาพบหัวหน้าสูงสุดคึมกับเผลอส่งเสียงออกมาทำให้หัวหน้าสูงสุดคึมหรือเจ้าสำนักดาบเกื้อกูลคึมเย่ที่เป็นคนสำนักหกดาบอรหันที่แฝงตัวเข้ามาอารมณ์เสียต้องการจะฆ่าเขาแต่ชอนยออุนได้มาขวางฟาดข้อมือคึมเย่ขาดช่วยฮอบงไว้ทันคึมเย่จึงมองไปยังชอนยออุนที่สวมชุดองครักษ์เสื้อแพรด้วยความสงสัยก่อนจะมีจิตสังหารมากมายปรากฏขึ้นชอนยออุนจึงรีบพาฮอบงหลบไปทันทียองวอนรองซังกุงสูงสุดในวังหลวงได้พานางกำนันมากมายปรากฏตัวออกมาทำให้คึงเย่ตกใจ
ก่อนยองซังกุงจะเผยตัวออกมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สองที่มีหน้าที่พิทักษ์วังหลวงเพราะทราบดีในวันนี้มีสายลับมากมายเข้ามาก่อการในวังก่อนจะสั่งให้นางกำนันโจมตีใส่ขันทีสำนักบูรพาและเหล่าอาคันตุกทันทีโดยนางกำนันแต่ละคนที่ไม่เป็นวรยุทธ์กับมีร่างกายที่ลุกเป็นไฟและมีเกล็ดสีแดงป้องกันดาบกระบี่ได้ทำให้ฝ่ายสำนักบูรพาต่อสู้อย่างลำบากจนต้องใช้ปราณล้ำลึกเข้าโจมตีจึงสามารถฟันเข้าแต่ก็ยังไม่สามารถสู้ได้คึงเย่ที่เห็นเกล็ดสีแดงมีเพียงบริเวณแขนที่ใช้รับกระบี่จึงทราบถึงจุดอ่อนจึงสั่งให้คนสำนักหกดาบอรหันต์ที่แฝงตัวใช้พลังเทพย้อนโลหิตเพิ่มพลังเข้าจัดการกับเหล่านางกำนันทันทีแต่ก็โดนซังกุงผู้ช่วยที่ใช้กระบี่สองคนนำนางกำนันเข้ารับมือคึมเย่จึงคิดใช้พลังเทพย้อนโลหิตเข้าต่อสู้กับยองโวแต่ชอนยออุนที่เห็นจึงพุ่งเข้ามาขวางหยุดพลังเทพย้อนโลหิตของคึมเย่ไว้ตอนแรกเขาคิดจะจากไปแต่ยองโวไม่คิดปล่อยเขาไปชอนยออุนจึงสั่งให้พญายมมาราคะยอมองค์ครับใหญ่กับพญาเพลิงอีฮวามยององค์ครักษ์ซ้ายลงมือสังหารทุกคนทันทีแต่ยองโวที่ไม่สามารถสู้ได้คิดหลอกชอนยออุนไปยังสุสานปฐมมาจักรพัทเพื่อให้ผู้ยิ่งใหญ่ที่หนึ่งจัดการชอนยออุนที่ทราบถึงแผนอุบายจึงตัดแขนทั้งสองของยองโวออกยองโวจึงใช้ตัวประกันที่จับได้เพื่อต่อรองกับชอนยออุนแต่ชอนยออุนกับตัดคอสังหารยองโวโดยไม่สนใจพอรองซังกุงที่โดนทำร้ายขาได้รับบาดเจ็บฟื้นขึ้นมาเห็นถึงทุกคนตายหมดพบองครักษ์เสื้อแพรสองคนมาตรวจสอบเหตุการณ์จึงขอให้ทั้งสองพาไปยังสุสานปฐมมจักรพรรดิซึ่งทั้งสองก็รับปากโดยที่รองซังกุงไม่รู้เลยว่าคนที่แบกเธอคือฮอบงส่วนคนที่ตามหลังมาคือชอนยออุนที่สุสานปฐมมจักรพรรดิเจ้าสำนักดาบโลหิตที่เป็นหญิงสาวผมแดงได้นำเจ้าสำนักดาบทูลเจ้าสำนักดาบนิมิตและชายในชุดผ้าคลุมโจมตีใส่หัวหน้าพ่อครัวหรือผู้ยิ่งใหญ่ที่สามที่นำเหล่าทหารและนางกำนัน50คนมารับมือแต่เจ้าสำนักดาบโลหิตกับตัดแขนพ่อครัวอย่างง่ายดายก่อนลงไปยังชั้นต่อไปกับเจ้าสำนักดาบนิมิตทิ้งเจ้าสำนักดาบทวนและชายในชุดผ้าคลุมไว้จัดการทุกคนที่เหลือจนเหลืออยู่แค่10กว่าคนแต่อยู่ๆหัวเจ้าสำนักดาบพิชิตที่ทิ้งไว้อำพรางศพให้เป็นการลงมือของพรรคมารกับถูกโยนมาพร้อมทั้งชอนยออุ่นที่มาถึงเขาที่ได้ช่วยพรรคมืดที่เหลือรอดเพียงคนเดียวแล้วจึงสังหารทุกคนทิ้งหมดทั้งเจ้าสำนักดาบทวนชายในชุดผ้าคลุมพ่อครัวทหารและนางกำนันก่อนจะตามเจ้าสำนักดาบโลหิตลงไปชั้นต่อไปด้วยการเจาะพื้นเจ้าสำนักดาบโลหิตที่ลงไปชั้นลึกสุดได้พบบ่อโลหิตและจุดกำเนิดพลังกิเลนที่มีผู้ยิ่งใหญ่ที่หนึ่งรันยองที่เป็นเหมือนร่างจุติของเปลวเพลิงพิทักษ์อยู่รันยองสร้างลูกไฟออกมาโจมตีโดยเจ้าสำนักดาบโลหิตใช้เพลงดาบอรหันต์รับมือทำให้ทั้งสองต่อสู้กันอย่างสูสีก่อนเพดานจะถล่มลงมาทับเจ้าสำนักดาบนิมิตพร้อมทั้งชอนยออุ่นที่มาถึงรันยองและเจ้าสำนักดาบโลหิตที่เห็นชอนยออุ่นปรากฏตัวมาจึงโจมตีใส่ทันทีเพราะคิดว่าเป็นกำลังเสริมของอีกฝ่ายแต่ชอนยออุนสามารถรับการโจมตีของทั้งสองได้อย่างง่ายดายทำให้รันยองและเจ้าสำนักดาบโลหิตร่วมมือกันโจมตีใส่ชอนยออุนแทนเขาจึงสร้างกระบี่น้ำแข็งขึ้นมา12เล่มใช้นาโนแมชชีนควบคุมแบ่งกันโจมตีใส่ทั้งสองคนคนละ6เล่มทำให้ทั้งสองได้แต่ตั้งรับจนเจ้าสำนักดาบโลหิตตัดสินใจเสี่ยงตายกระโดดเข้าหาหมายจะตกลงไปยังบ่อเลือดกิเลนด้านหลังเพื่อเสี่ยงดวงแต่กับโดนกระบี่ของชอนยออุนตัดแขนขวาแขนซ้ายและแทงใส่ร่างก่อนจะตกลงไปในบ่อเลือดแต่ระหว่างนั้นฮอบงได้ติดตามมากับโดนเจ้าสำนักดาบนิมิตที่ฟื้นขึ้นมาจับเป็นตัวประกันบังคับชอนยออุนในขณะที่ชอนยออุนกับพุ่งมาช่วยเหลือฮอบงเห็นถึงรันยองที่ตามมาด้านหลังชอนยออุน
จึงตัดสินใจใช้ดาบเจ้าสำนักดาบนิมิตปาดคอตนเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระทำให้ทอนยออุนสามารถสังหารเจ้าสำนักดาบนิมิตได้ในทันทีเพื่อรับมือกับรันยองแต่รันยองที่ทราบว่าทอนยออุนเป็นประมุขพรรคมารกับคุกเข่าให้เขาทันทีเพราะแท้จริงเธอคือคนพรรคมารที่รับหน้าที่ดูแลเลือดและจุดกำเนิดพลังกิเลนที่เป็นของพรรคมารมากว่า200ปีที่อาศัยเลือดกิเลนทำให้มีชีวิตยืนยาวรันยองได้ให้ฮอบงดื่มเลือดกิเลนที่ปกติมีแต่ผู้หญิงดื่มได้แล้วให้ชอนยออุนช่วยถ่ายทอดลงปราณน้ำแข็งช่วยระงับความร้อนให้จนบาดแผลหายดีและรอดตายก่อนรันยองจะช่วยถ่ายทอดพลังควบคุมพลังเพลิงของกิเลนให้ทำให้ฮอบงสามารถก้าวเข้าสู่ขั้นแปรสภาพได้หลังฮอบงรอดตายชอนยออุนจึงไปจัดการเจ้าสำนักดาบโลหิตที่บ่อเลือดกิเลนที่ฟื้นขึ้นมาให้สิ้นซากทันทีก่อนเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังจุดกำเนิดกิเลนจึงดูดกลืนมันเข้าไปทำให้เขาสามารถผสานเป็นหนึ่งเดียวจนสามารถใช้ลมปราณเพลิงได้พร้อมทั้งก้าวเข้าสู่ขั้นกำเนิดแตกดับได้สำเร็จก่อนจะแต่งตั้งรันยองเป็นผู้อาวุโสใหญ่อันดับหนึ่งของพรรคมารวันรุ่งขึ้นผู้บัญชาการสำนักบูรพาอิมกงกงกับองค์ชายใหญ่และเจ้าสำนักดาบกระบองได้นำกำลังมาจับองค์ชายรองในฐานะที่นำพรรคมารมาบุกสุสานปฐมมาจักรพรรดิองค์ชายรองไม่ยอมรับจึงถูกพาไปดูหลักฐานบนศพคนตายแต่พอไปถึงพบนักพรตซองซูเจ้าสำนักคงต้องได้ตรวจศพกับบอกว่าตายด้วยเพลงดาบอรหันและกระบี่บางเกลียวคลื่นของขันทีสำนักบูรพาทำให้เจ้าสำนักดาบกระบองมองไปยังเจ้าสำนักดาบโลหิตที่กลับมาบอกว่าแผนการเรียบร้อยก่อนเจ้าสำนักดาบโลหิตจะเผยตัวว่าคือชอนยออุนปลอมตัวมาอิมกงกงที่เห็นทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนจึงตัดสินใจร่วมมือกับสำนักหกดาบอรหันจะฆ่าทุกคนให้หมดเพื่อใส่ร้ายแต่กับดวลลมปราณของชอนยออุนกดดันจนต้องคุกเข่าลงเมื่อเห็นชอนยออุนฆ่าคนสำนักหกดาบอรหันอย่างง่ายดายจึงตัดสินใจจะพาองค์ชายใหญ่หนีแต่กับเจอชอนยออุนขวางไว้พร้อมทั้งตัดศีรษะอิมกงกงอย่างง่ายดายชอนยออุนยังก้าวไปหาองค์ชายใหญ่ใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายจับตัวไว้พร้อมทั้งหักแขนทั้งสองข้างแต่ฮ่องเต้กับปรากฏตัวมาฮ่องเต้ที่ส่งสายลับแฝงตัวมาในสำนักบูรพาทราบถึงแผนร้ายขององค์ชายใหญ่จึงสั่งลงโทษกักตัวทันทีก่อนจะมาเผชิญหน้ากับชอนยออุนและไม่พอใจเขาที่บุกเข้ามาในวังหลวงทั้งที่มีสนธิสัญญาไม่รุกรานกันแต่ชอนยออุนกับแสดงท่าทีไม่ยอมสยบให้กับฮ่องเต้ทำให้ฮ่องเต้ไม่พอใจเรียกยอดฝีมืออันดับหนึ่งของวังหลวงสมุหราชองครักษ์อินคยูฮวาออกมาประลองกับชอนยออุนถ้าชอนยออุนชนะจะไม่เอาเรื่องที่บุกวังหลวงแต่ถ้าแพ้จะต้องยอมรับใช้ราชสำนักแต่มาราคายอมที่ได้ยินชื่ออินคยูฮวากับตกใจเพราะอีกฝ่ายคือราชากระบี่เกลียวคลื่น1ใน5ยอดฝีมือเมื่อ90ปีก่อนที่ปรากฏเพียงปีเดียวก็หายตัวไปเพราะอิมคายูฮวาที่เป็นคนหนุ่มกับเป็นยอดฝีมือขั้นลึกล้ำขั้นสูงสุดที่ดื่มเลือดกิเลนแต่พอเริ่มประลองชอนยออุนกับใช้กระบี่ไร้ร่างของขั้นกำเนิดแตกดับทำลายเพลงกระบี่ของอิมคายูฮวาใน1เพลงแล้วฟันอีกครั้งตัดคออิมคายูฮวาได้อย่างง่ายดาย